สมาชิกสภาแห่งชาติพิจารณาห่างกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรที่เป็นยาซึ่งเป็นกฎหมายสร้างใหม่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นนิติกรรมในการคุ้มครองสุขยู่ส่งเสริมปกปักรักษาและพัฒนาเวียกงานยาพื้นเมืองลาวกอประชุมสมัยสามัญเทือกที่7ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในวันที่20มิถุนายนดำเนินภายใต้การเป็นประธานของท่านคำใบดำรัดรองประธานสภาแห่งชาติที่ประชุมได้พิจารณาห่างกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรที่เป็นยาเป็นกฎหมายสร้างใหม่เสนอโดยดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่ยกให้เห็นสภาพการนำใช้และคุ้มครองทรัพยากรที่เป็นยาในปัจจุบันที่ยังพบความยุ่งยากการแปรรูปการผลิตและจำหน่ายทรัพยากรที่เป็นยายังบ่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นระบบการขุดค้นยังบ่ทันมีจุดสุ่มเฮ็ดให้เกิดความเสี่ยงต่อการบกแห้งสูญพันธุ์ของทรัพยากรที่เป็นยาดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการสร้างห่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นบ่อนอิงเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองทรัพยากรที่เป็นยาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความยืนยงห่างกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรที่เป็นยาฉบับสร้างขึ้นใหม่ประกอบด้วย9ภาค6หมวดและ73มาตราซึ่งเนื่องในได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมการขุดค้นการปลูกการแปรรูปการจำหน่ายการนำใช้รวมทั้งการติดตามกฎกาการนำใช้ทรัพยากรที่เป็นยาเพื่อผลิตเป็นยาพื้นเมืองเอ็นใดปัจจุบันมีการขุดค้นเก็บกู้ทรัพยากรแบบสะสายการผลิตปรุงแต่งท่อนีดและการนำเข้าเคมีเข้มข้นเพื่อสร้างในการท่อนีดเอาธาตุยาเอาแก๊สพืชต้นไม้เป็นยาบ่ทันได้รับอนุญาตและบ่บันทึกต้องตามหลักวิชาการการจำหน่ายและส่งออกเป็นวัตถุดิบก็บ่มีการปลูกทดแทนเหตุใดมีการทำลายทรัพยากรที่เป็นยาซึ่งเป็นสาเหตุเหตุให้พืชและต้นไม้ที่เป็นยาบกแห้งบางชนิดก็กลายจะมีการสูญพันธุ์และก้าวไปสู่การสูญพันธุ์ในอนาคตในนั้นปี2019กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ซึ่งกำหนดบัญชีเครื่องป่าคงดงซึ่งนั้นมายังมีการซ้ำซ้อนและกวมเอาบัญชีพืชต้นไม้เป็นยาประเภท1ประเภท2ประเภท3ที่กระทรวงสาธารณสุขคุ้มครองการขุดค้นยังบ่ทันมีจุดซุ่มปนเปกับการออกอนุญาตโควตาเครื่องป่าคงดงด้วยเหตุผลดังกล่าวมาครั้งถึงจึงเห็นพ้องมีการสร้างห่างกฎหมายเพื่อให้เวียกงานคุ้มครองทรัพยากรที่เป็นยามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการอนุรักษ์ปกปักรักษาพัฒนาและนำสายบ่ให้บกแห้งสูญพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและมีความยืนยงประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติห่างกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรที่เป็นยาฉบับสร้างใหม่ประกอบมีทั้งหมด9ภาค6หมวดและ73มาตราหลังจากนั้นสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบคำคิดความเห็นต่อห่างกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรที่เป็นยาตามทิศที่นำของประธานกองประชุมโดยเฉพาะต่อกับโครงสร้างของกฎหมายการกำหนดสิทธิและหน้าที่ในการคุ้มครองและกำหนดเนื้อในต่างๆของกฎหมายเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนถูกต้องชัดเจนจะแจ้งหัดกุมสอดคล้องกับบรรดานิติกรรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติการทอดยีดหรือการสกัดเสนอให้ตัดคำว่าการทอดฮีดหรือหันออกให้รักษาไว้แต่คำว่าการสกัดเพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะหากว่า2คำนี้เฮาใช้คำว่าหรือเฮาสามารถใช้คำใดคำหนึ่งได้เพราะฉะนั้นคำว่าการสกัดนี่เฮาก็เข้าใจครบถ้วนแล้วเพราะว่าถ้าใช้คำว่าการทอดฮีดผู้ที่นำใช้กฎหมายฉบับนี้อาจจะเข้าใจผิดเพี้ยนไปอย่างเช่นฮีดของบ่การทอดฮีดฮีดของที่ประพฤติปฏิบัติมามันบ่ถูกบ่ต้องบ่ต้องทอดบ่ย่านผู้นำใช้กฎหมายเข้าใจผิดมาตราที่6พันธะของพลเมืองเสนอปรับปรุงคือดังนี้พลเมืองทุกคนมีพันธะในการปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ทรัพยากรที่เป็นยาบ่ให้สูญพันธุ์ให้มีความยืนยงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบการต้านและสกัดกั้นการกระทำที่เป็นการละเมิดและมีผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรที่เป็นยาการคุ้มครองทรัพยากรที่เป็นยาเนาะเพื่อให้สามารถนำใช้อยู่ในมาตรานี้ในภาคที่3ฮั่นเห็นว่าเนื้อในเนาะเนื้อในการคุ้มครองทรัพยากรที่เป็นยานี้ข้าพเจ้าอยากเสนอให้เพิ่มคำว่ากิจการเข้าตึ้มเนาะเพราะว่าอยู่ในมาตรา13มันอยู่ในภาคที่3เว้าถึงกิจการ
ทรัพยากรที่เป็นยาแต่มาเบิ่งอยู่ในหัวข้อเนื้อในของมาตรา13พัดเว้าแต่การคุ้มครองทรัพยากรที่เป็นยาในต่อหน้าถ้าหางกฎหมายว่าด้วยสมัยก่อนที่เป็นยาสามารถผ่านการรับรองจากสภาแห่งชาติและประกาศใช้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการคุ้มครองสมัยก่อนที่เป็นยาซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมแขนงยาพื้นเมืองด้วยการปลูกเลี้ยงขุดค้นพืชต้นไม้สัตว์และแห่ธาตุที่เป็นยารวมทั้งการพัฒนาการปลูกทดแทนอนุรักษ์ปรุงแต่งผลิตนำไส้นำเข้าส่งออกทรัพยากรที่เป็นยาทั้งเป็นการปกปักรักษาทรัพยากรที่เป็นยาแบบยืนยงมีความอุดมสมบูรณ์และบ่อสูญพันธุ์